1 2 3 อร่อย สวัสดีค่ะนี่คือรายการเปิดปิ่นโตคือเหมือนตอนที่เราทำกิจกรรมใช่ไหมน้องๆอ่ะก็แบบมีคนแบบบอกว่าอยากให้เราลองทำไลฟ์สไตล์ดูบ้างก็รู้สึกว่าไลฟ์สไตล์นี้ก็คือการกินนะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะแบบมากินอะไรที่มันแบบง่ายๆอะไรอย่างนี้ในเมนูที่เราแบบอยากกินและอีกอย่างนึงก็คือแบบมันก็ดีไงทำให้เรามาเจอกันบ่อยๆขึ้นเราชื่อรายการว่าอะไรนะเปิดปิ่นโตก็คือเป็นรายการใหม่อยู่ในช่องต่อเม้งกันเองนะครับผมเพราะว่าจะได้กินของอร่อยๆ ใครอยากให้พี่มีนากินปูไข่ดองขอยอดไลค์คลิปนี้สัก500ไลค์ขอคลิปนี้500ไลค์เดี๋ยวจะซื้อปูไข่ดองมาให้พี่มีนากินเห็นไหมโอเคนะวันนี้เรามีเมนูครับผมก็คือไก่ย่างรวงผึ้งโอ้คือจะบอกก่อนว่ามันจะไม่แบบไม่ได้ ASMR แบบจับๆๆๆอะไรอย่างนั้นเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้แบบกินเสียงขนาดนั้นแต่ก็คือเหมือนแบบว่าแค่มากินไปแล้วก็คุยไปเฉยๆแบบอยากมีคอนเทนต์อะหนังไก่ครับบอกว่าจะกินไปคุยไปดูทรงแล้วไม่น่าคุยน่าจะกินอย่างเดียวดูลองเพิ่งจะเป็นรูๆเลยเราต้องกินทั้งรวงเลยใช่ปะต้องกินดูผมก็ใจแล้วครับว่าทำไมหมีภูมันชอบกินรวงผึ้งไก่ย่างนี่ไก่ย่างรวงผึ้งก็สุดแหละคลิปเนี้ยแบบกินครับรวงผึ้งคำแรก1ลองซ้ำดูรีแอคชั่นนะครับบอกก่อนว่าเป็นคนชอบกินน้ำผึ้งแล้วคือแบบคุณผู้ชมคือ texture มันอ่ะมันหวานมากมันโคตรแบบโคตรหวานแล้วแบบมันมีความแบบหนึบๆของตัวรวงอ่ะคือแบบลงตัวกินพร้อมไก่กลายเป็นไก่ย่างรวงผึ้งคุณผู้ชมเราจะอ้วนไปด้วยกันใครดูคลิปนี้ต้องกินข้าวนะครับต้องซื้อข้าวมากินกับพวกเราอ่ะกินขนมอะไรสักอย่างแบบมันตัดเข้าไปแล้วน้ำผึ้งมันก็แบบค่อยๆออกมามันไม่ได้สแปรดเลยอ่ะใช้คำว่าแบบมันทะลักออกมาแบบเท็กเจอร์มันดีมากคุณผู้ชมมันดูน้ำผึ้งนะครับนะครับน้ำผึ้งสีอัมพันไก่ย่างนะครับคำโตๆเรายัดเข้าไปแล้วยัดลงครึ่งต่อครับเหมือนผมอยู่ในป่าร้อยเอเคอร์แบบเนี้ยน้ำหมีพัวเอาลงครึ่งเนี้ยใส่กล่องให้พวกเรากินให้ดูเท็กเจอร์ลงครึ่งครับคือมันดีมากเลยเนาะพี่มีนาเห็นไหมคือมันสวยมากๆอ่ะแบบโคตรสวยอ่ะแต่อันนี้ไม่มีตัวอ่อนใช่ไหมไม่มีสุดจริงอย่างสุดกัดเข้าไปครับแรกแบบหวานหวานมากหวานมากๆนั่นครับคือผู้ชายก็มีเล็บอะแต่แบบผู้หญิงเหมือนสบายเล็บไหมอร่อยอ่ะคุณผู้ชมบอกเลยเป็นไงครับอร่อยเดี๋ยวเราจะกินไก่ให้หมดครับแต่ว่าน้ำผึ้งเราน่าจะแบ่งมาเนาะเพราะว่ามันยอมรับว่ามันอร่อยจริงๆคุณผู้ชมแต่ว่ามันหวานมากถ้าเรากินจนหมดวันนี้น่าจะเลี่ยนน่าจะไม่ไหวเข้าใจผึ้งแล้วทำไมถึงต้องต่อยทำไมอ่ะห่วงไงอร่อยอร่อยมากๆอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกของผมที่กินน้ำผึ้งจากรวงจริงๆอ่ะแบบเป็นรวงเงี้ยนะคุณผู้ชมเข้าใจแล้วว่าทำไมคนชอบคือรวงผึ้งมาทำคลิป ASMR แบบมันดือเท็กเจอร์มันดือมากตอนที่เราเอามีดกรีดกันอ่ะมันก็แบบมีแบบความหนุบหนับแล้วก็ปึ้งปึ้งอยากกินได้ปีกนะครับพี่มีนาชอบปีกเนื้อใหญ่มากคุณผู้ชมนี่ครับโตโ
จริงๆหนังถ้าเกิดย่างให้มันกรอบกว่านี้น่าจะอร่อยเนาะแต่เราซื้อเหมือนแบบว่าเขาทิ้งไว้นานแล้วเนี่ยมันเลยแบบไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ความอร่อยของไก่อยู่ตรงนี้นะครับหนังเนี่ยถ้ามันกรอบๆนี่คือแบบสุดยอดอ่ะสุดยอดแห่งไก่ย่างอ่ะแล้วไก่เราซื้อมาแน่นมากคุณผู้ชมไก่ย่างรวงพืชสุดยอดคือคลิปเราไม่มีความเป็น ASMR เลยมาฮวงจะบอกว่าทำไมพี่เมงกับพี่มีนาไม่บอกว่าซื้อไก่ซื้อรวงพืชมาจากไหนเพราะว่าคลิปนี้ no sponsor นะครับถ้าใครอยากให้เรากินอะไรก็ส่งมาได้นะยิ่งเป็นปูไข่ดองยิ่งส่งเข้ามาได้เร็วแค่ไหนยิ่งดีเลยครับผมอาจจะไม่เห็นไก่แต่ว่าตอนนี้ไก่จะหมดแล้วนะครับ เราแบบหิวโซมากๆเลยแบบล้างมือก่อนทานทุกครั้งนะคะตาเย็นดูเรากินคนสองคนนี่นะครับถ้าตัดภาพกอไปตอนต้นคลิปรวงผึ้งโอ้ดูคุณผู้ชมมันหิวขนาดไหนพี่มีนาเลือกรวงไหนอ่ะผมมาลงข้างๆปาดครับมันยืดจนแบบโหยากชน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 หนึ่งสองสาม yes พร้อมยังหนึ่งสองสามTwo hours later. รวมเคี้ยวมันมากอืมเป็นไงพี่เมนาอิ่มไหมโคตรอิ่มโคตรอร่อยอ่ะเออมีอะไรจะฝากไหมคลิปนี้จบละช่วยกดไลค์ถึง500 ไลค์หน่อยนะอยากกินโอเคในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องตองเม้งด้วยนะครับแล้วก็พี่มีนามี YouTube Channel แล้วเดี๋ยวแปะไว้ข้างใต้คลิปนี้นะครับมีหลายอันเกินมีเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมถ้าอยากให้เรากินปูไข่ดองกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง500 ไลค์แล้วผมจะซื้อมาให้พี่มีนากินปูไข่ดองคำโอ้โอ้คำใหญ่ๆโอเคลืมกด subscriber ด้วยนะครับผมแล้วก็เรามีแฟนเพจ Facebook แล้วนะครับเราจะแปะไว้ข้างใต้คลิปนี้ไปกดไลค์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้ถ้าเกิดว่าคลิปหน้าอยากให้เรากินเอาอะไรมากินอีกนะครับคอมเมนต์บอกข้างใต้ได้นะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย ความหวานมันติดอยู่ในปากพระเจ้าหวานมากหวานยันคอหวานแบบพึ่ง